สวัสดีครับทุกคนวันนี้จินมากินอาหารเกาหลีนะครับเดี๋ยวจินไปกินต่อนะครับโอเคครับทุกคนคนเกาหลีจะชอบกินแบบนี้นะครับมีผักเอาเนื้อจิ้มซอสใช่ไหมครับแล้วก็เอากระเทียมจิ้มแล้วก็มาแล้วเอาผักต่างๆแบบผักที่แบบมีซอสอะไรเงี้ยต่างๆมาวางแล้วก็ใครชอบกินสีก็สั่งเข้าไปได้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กินเข้าไปทุกคนเมนูนี้คือซุปไคบีทังนะครับจริงๆแบบมันเป็นซุปที่จินส่วนตัวชอบกินมากทุกคนครับจินสั่งอาหารมาตอนที่จินหิวมากๆแล้วแบบตอนนี้อาหารเหลือเต็มเลยแล้วตอนนี้ค่อนข้างอิ่มแล้วอ่ะเหลือเต็มเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับสวัสดีครับของคอปเปอร์นะครับผมกำลังจะมาแข่งกินกันนะฮะว่าใครจะชนะใช่โอเคครับผมก็จะบอกนะครับว่าผมนะครับเป็นนักกินเก่านะครับเพราะว่าแต่ผมไม่ใช่นักกินเก่าครับแต่ผมเป็นคนที่กินเยอะที่สุดในบ้านผมมั่นใจผมมั่นใจว่าเมื่อก่อนผมกินเยอะกว่าพี่ครับผมมั่นใจว่าผมกินเยอะกว่าเปิ้ลแต่ว่าแค่ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้กินเร็วแต่ว่าผมกินเยอะมากเอาเป็นว่าผมชวนนักกิน2คนมาแข่งกินข้าวกับผมครับไอ้คุณสั่งเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากเนี่ยผมกินเผ็ดมากเฮ้ยอย่าพึ่งดิครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าขอดูหน้าตามันก่อนเดี๋ยวๆกี่โกงวะเนี่ยกี่โกงวะเนี่ยกี่โกงไรไม่ได้ทำอะไรเลยผมเอาเลยครับเอาเลยแป๊บนึงเราต้องนับก่อนดิอ่ะพี่จินเริ่มเอาเลยเหรอแป๊บนึงอย่าขี้โกงครับถ้าพี่กัดอ่ะคือเริ่มนะอ้าวพี่จินอะไรอ่ะถ้าพี่กัดอ่ะคือเริ่มนะต้องเอาจริงเพราะว่าแต่ผมถ้าผมแพ้อาจจะบอกว่าผมไม่ใช่ผมไม่เก่งครับแค่ผมกินไม่เร็วไม่แต่ว่าไอ้เปิ้ลโอ้โหคำใหญ่มากถ้าผมกัดค่อยเริ่มเพราะว่า2คนนี้เป็นนักกินแต่ว่าไม่ใช่นักกินครับผมกินเยอะผมไม่ได้กินเร็วแต่เดี๋ยวแป๊บนึงแต่ตอนเรากินเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดพอแล้วโอ้แต่งอกพี่จินอยากกับข้าวฝาเลยพี่จินกินไงอ่ะน้ำเหลือด้วยแต่อร่อยนะครับอร่อยแต่อร่อยนะครับอร่อยคือถ้ากินตอนร้อนมาอร่อยมากคือมันเป็นข้าวเหนียวไงพอมันทิ้งระยะนานมันก็จะแบบใช่ครับมันเลยแข็งเพราะมันนานเพราะว่าเมื่อกี้เราทำงานมาครับเฮ้ยอย่าชวนคุยดิพี่โกงอ่ะแพ้ใจอ้างได้ไงโอ้ยผมจะหมดแล้วครับไม่หวานอ่ะมันไม่หน่อยพอใช่ไหมแล้วเมื่อคืนใครบอกว่าร้อยคำสุดท้ายครับพี่กุ้งจำหนึ่งไม่สนุกคนชนะไปอย่างน้อยจะแพ้แบบมีศักดิ์ศรีทำไมอ่ะไม่รู้ว่าคนดูเข้าใจเราบ้างไหมสิ่งที่เราพูดอยู่ดินเราของคนกระจอกมากอ่ะเบอร์ผมหมดแล้วเหรอไม่แต่เอาจริงถ้าอาหารกินเยอะอ่ะพี่ชนะเปิดพี่ชนะพี่จริงจริงก็ทำพี่ชนะทุกคนครับยังไม่จบยังไม่จบมีอันดับสองอยู่ให้มันบอกผมไม่ไหวครับทุกคนผมยอมแพ้ได้ไหมผมไม่อยากกินเร็วๆแล้วก็ยอมแพ้เลยครับ
ยังแบบก็คุณอันดับที่โลในจังหวะที่คุณกินไปผมจะเล่าว่าคือมีช่วงนึงแบบผมอ่ะฝึกกินก็คือแบบเพื่อให้คุณยายชั่งข้าว1กกแล้วก็กินให้หมดพิมพ์ชั่งข้าว1กแล้วก็กินแล้วเบื่อกินกับไก่ทอดจำได้อันนั้นคือตอนที่ผมไม่เน้นกินเร็วไงพอกินเร็วแล้วมันอิ่มเร็วอ่ะไม่แต่ผมลิมิตผมแต่ก่อนนี่ 1.5 โลนะครับไม่ครับคุณไปกินราเมงคุณแพ้ผมก็ตอนนั้นก็แพ้อะไรก็3คนละ3จานไม่ครับแต่ผมเดียวคุณคือตอนแรกผมอิ่มมากเอาจริงคือตอนแรกนะไม่ผมไม่ได้อิ่มครับฟังก่อนกินเร็วคือตอนแรกอ่ะผมกับพี่จินอ่ะไอ้เปิ้ลกับพี่จินอ่ะกะจะสั่งของกินง่ายๆมาเพราะว่ามันจะได้กินแบบหมดเร็วๆใช่ไหมง่ายพอมันกินง่ายใช่ไหมแต่ว่าพอมันทิ้งไว้นานอ่ะข้าวเหนียวอ่ะพอมันผัดมันก็เลยเหนียวครับมันเป็นข้าวเหนียวพี่แต่ถ้าพี่ไม่กินแล้วเปิ้ลกินต่อสั่งข้าวเหนียวเนื้ออร่อยมากมันอร่อยมากตอนที่แบบตอนที่ร้อนๆอร่อยมากต้องตัดผมเจอคนนึงครับโคตรหล่ออันนี้คืออะไรที่กินในตอนกลางวันเอาไงนะแขวนไว้นี่ก่อนนะโอเควันนี้บูก็กินอันนี้ตอนกลางวันผมอ้าวที่ญี่ปุ่นผมไม่ได้อิ่มทำไมต้องพูดอิ่มไม่ได้อิ่มแค่กินเร็วแล้วไม่ชอบกระเพาะเนื้อครับไม่ใช่ข้ออ้างนั่นผมอันดับ2นะครับผมอันดับที่2ไม่ครับผมอันดับ2อันดับที่2เพราะหมดก่อนผมใช่มีหมดก่อนผมก็ยังไม่หมดด้วยซ้ำผมอ่อนให้ครับทีนี้กินเค้กกล้วยหอมไหมเค้กกล้วยหอมไหมแต่ช็อกโกแลตไม่เป็นไรไอ้เป็นมึงอร่อยเป็นมึงแข่งกินข้าวมาผมกินอันนี้เนี่ยแข่งกินเร็วจุกแพ้ด้วยไม่แต่ถ้าแข่งกินเยอะเพิ่มไม่ถ้าแข่งกินเยอะเพิ่มไม่มีทางสู้ผมได้ผมดูครับเร็วเร็วไม่ชนะถ้ากินเยอะเพิ่มแพ้ขาดไม่ถ้ากินเส้นผมชนะเอ้ากินเส้นมันก็ชนะเหมือนกันเพราะราเมงเพิ่งเคยกินบะหมี่7ชามถ้ากินเยอะหรือว่ากินเร็วเนี่ยผมอาจจะไม่ชนะแต่ว่าถ้ากินลมชมวิวอาจจะชนะก็ได้ครับไปดูในวอล์กผมครับพิมพ์มาสุดวอล์กผมไม่ใช่ครับวอล์กที่ผมไปล่าสุดครับซาฟารีเวิลด์ก็อิ่มอร่อยครับผมต่อให้เราทิ้งไม่นานเกินไปแต่มันก็ยังอร่อยอยู่ดีประมาณนี้ครับคือสรุปคนผู้ชนะให้พี่จินประกาศคนที่ชนะก็คือคนที่ชนะการกินเร็วก็คือเปอร์ครับแล้วก็คนที่ได้อันดับ2ก็คือผมครับคนนี้ออกไปครับผมอันดับ1ได้ยังกินเร็วเอ้ยกินเยอะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันครับอันนี้เป็นครับผมเก็บไว้เป็นคอนเทนต์ไปแข่งกินผมใช้ในชีวิตประจําวันครับเวลาถ่ายคลิปผมจะโดนเนิร์ฟมันเป็นออปิเนียนเขาครับมันไม่ได้เป็นแฟกต์คือเปื้อจะบอกว่าปกติอ่ะทุกวันนี้เปื้อกินพยายามกินไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าต้องแข่งกินเยอะเปื้อกินได้ไม่ถึงว่าคุณไม่ยอมคุณไม่ยอมแพ้ไงครับไม่ถึงว่ากระเพาะผมสามารถฝืนกินได้เพราะผมก็เคยสามารถกินได้เยอะมากแล้วไม่รู้ผมไม่พูดเยอะนะครับไม่เพราะพี่จินวอลผมครับทีมนี้ผมชนะครับทุกคนบ๊ายบายโอเคครับผมไม่พูดเยอะครับรอให้คนดูตัดเดี๋ยวจะขอเล่าเหตุการณ์คือแบบเปิ้ลเป็นคนกินเร็วจนแบบสมมติมีข้าวกล่องใช่ป่ะเปิ้ลกินไป2กล่องแล้วคนอื่นยังกินไม่หมดกล่องเลยเฮ้ยอะไรมูมากจริงๆใครกินเยอะอ่ะที่เห็นใครเยอะบ้างอ่ะพี่มาจะกิน3ห่อแต่ว่าเปิ้ลกิน2ห่อหมดก่อนพี่พอหมดเร็วไม่สรุปเฉพาะคุณเล็กกว่าผมก็ผมไม่อยากกินเยอะกว่านั้นไงเพราะว่าผมจุกไม่ครับคุณเบอร์คุณจินแล้วครับเผ็ดตอนนี้เอาจริงว่า2คนคุยกันตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะว่าฟังออกแปลมันไม่ค่อยออกไม่คือปกติแบบตอนเราคุยกันเองอ่ะไม่ได้คุยกันเร็วขนาดนี้แต่พอถ่ายคลิปอ่ะเฮ้าแล้วเวลากันกินก็ไม่ได้กินกันเร็วขนาดนี้คือพอมันเป็นการแข่งขันนะเราก็จะซีเรียสขึ้นมาเออชนะกันอยู่ๆ2คนนี้พูดกันเร็วมากเอาจริงผมแค่ให้เขาพูดไปเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวผมเอาไปใช้ในวอล์กไงครับแต่ว่าผมก็ทําเหมือนฟังอยู่แต่จริงๆคือตามไม่ทันจริงๆคือตามไม่ทันพูดอะไรกันไปครับพี่จินน่ะพูดอะไรเมื่อกี้คือโอเคคือโอเคบ๊ายบายครับเจอกันวอลคิดบ๊ายบายอันยองอันยองเลยบ๊ายบายครับสรังเฮโยครับเจอกันครับบ๊ายบาย 2000 years later พี่จินล้างให้ด้วยนะสาธิตมั้ยเฮ้ยโอ้โหขนาดให้เลี้ยงแล้วเปิดแฟลชทำไมเฮ้ยแต่เปิดแฟลชแล้วหล่อนะจบคลิปแค่นี้ครับทุกคนเอ้ยไม่เอาล้างด้วยทุกหยุดถ่ายก่อนล้างช้อนครับไปไหนสรุปพี่ฮาร์ดให้พี่ฮาร์ดตามสรุปเปอร์ชนะการกินเร็วแต่พิมกินเยอะสุดพี่ฮาร์ดอ่ะพูดเอาตั้งแต่เห็นมาใครกินเยอะสุดในบ้านพี่ว่าใครชนะพี่ฮาร์ดไม่ใครกินเยอะสุดในบ้านเอาดีปกติพิมปกตินี่ไอ้ที่เป็นแรปเปอร์อ๋อนี่จังอ่า
เอาแล้วขาดทำไมอ่ะจิน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 นั่นแหละเออยอมพิมพ์ก็ได้เดี๋ยวถ้าแข่งจริงๆเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครไม่ครับผมใช้ในชีวิตประจำวันครับเช่นนี้แล้วไม่จำวันไม่ไปไปล้างจอนครับผมไปล้างจอนไปล้างเอาดีไปล้างช้อนครับไม่จริงของครับเฮ้ยเอาดีไปไปเปิ้ล